สนยุคตื้นตันผ่านไป10ปีแฟนคลับจีนยังเหนียวแน่นแห่รับที่สนามบินปักกิ่งการันตีความดังบันเทิงวันที่22มิถุนายน2567 13:39 น.สนยุคสุดตื้นตันอัดคลิปขอบคุณแฟนๆชาวจีนหลังบินไปปักกิ่งแล้วแห่มารับอย่างอบอุ่นผ่านไป10ปีรับยังเหนียวแน่นการันตีความดังก่อนหน้านี้พระเอกหนุ่มสนยุคส่งไพศาลวัย35ปีออกมาทำคลิปเข้าไปจ่อไม้ถามน้องๆวัยทีนกลางสยามเพื่อสำรวจว่าน้องๆรู้จักพี่หรือเปล่าหลังเจ้าตัวได้ยินเสียงพูดเสียงทักจากคนใกล้ตัวมานานว่าในปี2567นี้เด็กรุ่นใหม่แทบจะไม่รู้จักแล้วว่าสนยุคคือใครหรือชื่ออะไรซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากการสำรวจครั้งนี้ก็คือมีทั้งคนที่รู้จักไม่รู้จักมีทั้งคนคุ้นหน้าแต่จำชื่อไม่ได้ไปจนถึงจำชื่อของเจ้าตัวสลับกับดารานักแสดงคนอื่นแต่ถึงอย่างนั้นในระหว่างทำคอนเทนต์ก็ยังคงมีแฟนๆเข้ามาทักทายและขอถ่ายรูปอยู่เป็นระยะล่าสุดสนยุคได้เดินทางไปประเทศจีนได้เผยคลิปที่มีแฟนๆชาวจีนมารอรับที่สนามบินพร้อมเผยความรู้สึกผ่านแคปชั่นว่า Miss you all my Chinese fan Thank for supporting me since the beginning of my career ขอบคุณแฟนๆชาวจีนมากๆนะครับที่ยังรักกันเหนียวแน่นเหมือนเดิมไม่ว่าเวลาจะผ่านไป10กว่าปีที่รู้จักกันยังอบอุ่นเหมือนเดิมครับปล.แฟนๆชาวไทยไม่ต้องน้อยใจนะครับเดี๋ยวกลับไปจัดเต็มให้โซนี่ยุคสนยุคซองชินาฟันคลับนอกจากนี้เจ้าตัวได้อัดคลิปเผยว่ารู้สึกตื้นตันมากบินไปปักกิ่งแล้วมีแฟนๆมารอรับที่สนามบินซึ่งแฟนๆแต่ละคนติดตามมาตั้งแต่เล่นละครเรื่องแรกเรื่องที่สองเลยแต่เขายังตื่นเต้นและต้อนรับเรามากๆก่อนทิ้งท้ายภาษาจีนว่าคิดถึงทุกคนสำหรับสนยุคเข้าสู่วงการจากการแสดงใน MV ผู้ชายใจเย็นโฟร์มดและมีชื่อเสียงจากละครเรื่องแรกแก้วล้อมเพชรปี2551ในบทชีวินออกอากาศทางช่อง5เคยเป็นนักแสดงสังกัดค่าย EXACTปัจจุบันเป็นนักแสดงอิสระ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเดินหน้าขับเคลื่อนศูนย์บำบัดฟื้นฟูยาเสพติดของตำบลอาสา190ในพื้นที่จชตการเมืองวันที่22มิถุนายน2567 22:33 น.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเดินหน้าขับเคลื่อนศูนย์บำบัดฟื้นฟูยาเสพติดของตำบลอาสา190ในพื้นที่จชต.เมื่อเวลา 14:00 น.วันที่22มิถุนายน67ณห้องประชุมศูนย์พิกุลทองตำบลกะลุวอเหนืออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนศูนย์บำบัดฟื้นฟูของตำบลอาสาสมัครทั้ง19ศูนย์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นศูนย์สภาพฟื้นฟูทางสังคมโดยมีนายแพทย์สมหมายบุญเกลี้ยงผู้ช่วยเลขาธิการสอบต.พลตำรวจโทพัฒนวุฒิอังคณาวินประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีพลเอกวิชาญสุขสงคณะทำงานรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญลักษณ์ปัตตานีผู้แทนผู้อำนวยการปปส.ภาค9และผู้แทนประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาสรวมทั้งผู้นำชุมชนผู้นำท้องที่อ่านเข้าร่วมหารือพันตำรวจเอกทวีกล่าวในที่ประชุมว่าในวันนี้เราต้องมองผู้ติดยาเสพติดว่าคือผู้ป่วยการรักษาผู้ป่วยให้หายขาดคือการให้ความรู้และใช้การฟื้นฟูสภาพทางสังคมเป็นหลักวันนี้เราต้องไม่แยกส่วนไม่ว่าจะเป็นในเรือนจำหมู่บ้านหรือสังคมไหนต้องได้รับการบำบัดรักษาอย่างเท่าเทียมกันรัฐบาลเล็งเห็นถึงการเปิดพื้นที่ฟื้นฟูสภาพทางสังคมโดยบุคคลต้องได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างสูงสุด
และได้รับการดูแลเรื่องสวัสดิการจากภาครัฐอย่างทั่วถึงการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมชุมชนตำบลเพื่อช่วยเหลือการพัฒนาคุณภาพชีวิตช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดเรื่องการศึกษาการประกอบอาชีพการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้ที่ผ่านการบำบัดยาเสพติดมาแล้วโดยมีการดำเนินการ19ศูนย์ในพื้นที่จชต.เฟรมคุณชายชาอึนกูเจมจิรายุสองหนุ่มดีออส่งตรงความหล่อจากปารีสแฟชั่นวีคบันเทิงวันที่22มิถุนายน2567 12:27 น.เฟรมคุณชายชาอึนกูเจมจิรายุสองหนุ่มดีออส่งตรงความหล่อจากปารีสแฟชั่นวีคคนดังฝั่งเอเชียเข้าร่วมชมโชว์เพียบปารีสแฟชั่นวีคเปิดตัวคอลเลกชันผู้ชายรับฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนห้องเสื้อระดับโลกอย่างดีออไลน์เสื้อผ้าผู้ชายก็ไม่พลาดเปิดตัวคอใหม่ในครั้งนี้กับโชว์ดีออเมนซัมเมอร์2025ที่ได้เชิญแขกคนสำคัญจากทั่วโลกรวมถึงฝั่งเอเชียเข้าร่วมมากมายทางด้านเฮาส์แอมบาสซาเดอร์จากประเทศไทยอย่างสองคนหนุ่มเจมส์จิรายุและไมค์ภาคภูมิก็ได้เดินทางไปยังฝรั่งเศสเพื่อเข้าร่วมชมโชว์ไมค์ภาคภูมิเจมส์จิรายุทางฝั่งเกาหลีก็มีดีออแอมบาสเดอร์อย่างไอดอลนักแสดงสุดหล่อชาอึนอูพร้อมด้วยสี่หนุ่มไอดอล Tomorrow X Together อย่างยูหนิงไคแทยอนซูบินยอนจุนเดินทางไปปารีสเพื่อเข้าร่วมชมโชว์ครั้งนี้เช่นกันชาอึนอูแอร์พอร์ตลุค Tomorrow X Together Airport Look สำหรับบรรยากาศจากเครื่องหมายสี่เหลี่ยม Dior Summer 25จะได้เห็นโมเมนต์ความหล่อของเหล่าคนดังที่ไปร่วมงานรวมทั้งภาพของสองหนุ่มหล่อ Dior Ambassador อย่างเจมส์จิรายุและชาอึนอูที่ได้แชร์ภาพร่วมเฟรมกันขณะร่วมชมโชว์ Dior Men's Summer 25ณปารีสแฟชั่นวีคด้วยต้องบอกว่าเป็นภาพที่ดีต่อใจแฟนๆไม่น้อยแห่แชร์เต็มโซเชียลพร้อมแซวว่านี่มันเฟรมคุณชายที่แท้ทรูหล่อพระเจ้าสร้างสองแบบสองสไตล์ไม่มีใครจมใครหายจริงๆขอขอบคุณภาพจากเครื่องหมายสี่เหลี่ยม Dior Summer 25